คุณผู้ชมเนี่ยลองติดตามนะคะในคำสัมภาษณ์ของคุณจตุพรแบบคำต่อคำนะว่าคุณจตุพรเนี่ยพูดไว้ว่าอะไรบ้างนะคะยอมรับนะว่าส่วนตัวรู้จักกับคุณทักษิณมานานต่อสู้กันมาตลอดด้วยความซื่อสัตย์อดทนผิดกับตนเรื่องเล็กแต่ผิดกับชาติบ้านเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งโค้งสุดท้ายในชีวิตต้องพูดความจริงตนวิจารณ์พลเอกประยุทธ์มากที่สุดแต่ก็ต้องกล้าวิจารณ์คุณทักษิณด้วยเช่นกันส่วนตัวเชื่อว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐถ้าไม่จริงก็ประกาศออกมาเลยวันไหนคุณไม่อยากใช้คุณก็ผลักใสคุณก็ทิ้งขว้างแต่เมื่อคุณเห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้คุณก็ไปขุดใหม่เรามันคืออะไรไม่เหลือสภาพความเป็นคนเลยถ้านี่นะครับถ้ามีสติแล้วเนี่ยคุณจะต้องเตือนสติพรรคเพื่อไทยว่าอย่าปฏิบัติกับคนเสื้อแดงเหมือนไม่ใช่มนุษย์เลยนี่ฮะเวลาคนเคยรักแล้ววันหนึ่งกลายเป็นโกรธหรือกลายเป็นเกลียดมันก็จะน่ากลัวแบบนี้